สวัสดีครับผมเจอกับเซียวอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีคลิปที่ว่าด้วย5กฎการขายหุ้นที่เสี่ยงต่ำแบบเจสซี่สไตล์นะฮะเขาคือใครครับเจสซี่สไตล์หน้าตานี้นะฮะเนี่ยเนี่ยผู้เขียนหนังสือ Insider by Superstock นะครับเขาเป็นลักษณะการเทรดแบบหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่อะฮะประมาณนั้นนะซื้อหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นแล้วก็ถือไปจนกว่าจะจบรอบอะครับเป็นหุ้นโกรทนะฮะหุ้นเติบโตคนนี้นะก็เป็นไอดอลของผมเหมือนกันครับผมชอบคนนี้ลักษณะการเทรดซึ่งก็เคยเอามาทําเป็นโพสต์ลง Facebook อยู่หลายครั้งกันนะคนที่ตามงานผมเป็นประจําก็น่าจะเคยได้ยินแล้วก็เห็นหน้าคนนี้มาก่อนแน่นอนเลยเขาเรื่องเลยนะกฎที่เขาว่า5ข้อนั้นคืออะไรบ้าง 1. ขายเมื่อราคาวิ่งห่างจากเส้นเมจิกไลน์มากๆ 2. ขายหลังจากที่หุ้นวิ่งเป็นขาขึ้นมาแล้ว 9-5 เดือนหลังจากเบรกเอาท์ 3. ขายเมื่อเห็นว่าเส้นเมจิกไลน์วิ่งราบหรือเฉียงลง 4. ขายเมื่อแท่งราคาหลุดร่วงทะลุเมจิกไลน์เป็นครั้งที่4 5. ขายเมื่อราคาซิ่งแรงเป็นพาราโบลิกมูฟครับนะฮะ5ข้อที่เขาตั้งเป็นกฎเอาไว้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันหน้าตาเป็นยังไงบ้างข้อแรกครับขายเมื่อราคาวิ่งห่างจากเส้นเมจิกไลน์มากๆเมจิกไลน์มันก็เป็นเส้นที่หุ้นตัวเนี้ยมันย่อลงมาเด้งแล้วก็ดีดเข้าขึ้นไปทำนิวไฮได้เรื่อยๆครับมันเป็นเหมือนกับแนวรับของแนวโน้มขาขึ้นของมันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเท่าที่ผมใช้นะหุ้นโกรทนี่จะเป็นเส้น50วันครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนี้ทุกตัวนะอาจจะปรับเป็นเส้น20วันก็ได้สำหรับหุ้นที่โมเมนตัมซิ่งแรงนะหรือไม่ถ้าเป็นหุ้นที่เป็นซูเปอร์สต็อกจริงก็อาจจะต้องเป็นเส้น200วันแบบนี้นะท่านต้องปรับเอาและหามันครับหาให้เจอว่าหุ้นตัวนี้มันมีแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเส้นไหนซึ่งมันมีอยู่ฮะต้องลองผิดลองถูกแล้วเปิดดูกราฟระยะยาวๆครับมันเคารพเส้นไหนท่านต้องหาเองครับเพราะหุ้นแต่ละตัวนี่จะมีเมจิกไลน์ที่ไม่เหมือนกันสรุปครับเมจิกไลน์คือเส้นที่เป็นแนวรับของมันนะครับเส้นค่าเฉลี่ยที่เป็นแนวรับของแนวโน้มขาขึ้นของมันนะฮะต้องหาให้เจอต้องหาเองนะฮะหุ้นแต่ละตัวมักจะมีไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าท่านหาไม่เจอนะแนะนำให้ท่านเริ่มต้นที่เส้น50วันครับ50วันนะกราฟเดลี่ชาร์ตนะฮะ50วันซึ่งกฎการขายเขาแรกคือว่าขายเมื่อราคาวิ่งห่างจากเส้นวิ่งห่างจากเส้นเมจิกไลน์ไปมากๆเส้นเนี้ยอย่างตัวนี้นะเคสที่เขาให้ดูนะเนี่ยดีดแรงแต่ว่าเนี่ยของจริงจะเป็นไงฮะวิ่งแรงแล้วก็วอลลุ่มมาเนี่ยฮะเขาเรียกว่าเป็น buying climax ครับแล้วก็จบรอบเลยครับอันนี้เป็นกราฟวิกนะฮะกราฟวิกก็พอเกิดไคลแม็กซ์ปั๊บก็ร่วงแรงครับจบรอบครับเนี่ยขายช่วงนี้ครับขายช่วงนี้แต่จะว่าไปแล้วคือข้อนี้มันก็มีเรียกว่าอะไรจุดอ่อนอยู่พอสมควรก็คือว่าคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะจบรอบตรงไหนเราอาจจะขายแค่ตรงนี้ก็ได้นี่ใช่ไหมห่างละอันนี้ห่างละขายไปก็ถือว่าขายหมูไปฮะหรือไม่เส้นขายปันช่วงนี้ก็ได้ห่างแล้วนี่วันนี้ขายละก็หมูไปครับตัวนี้อาจจะขายไปก็หมูฮะนี่ก็หมูเหมือนนะดังนั้นอย่าไปซีเรียสมากครับถ้าริจะขายแล้วก็ขายไปเลยครับแล้วก็ยอมรับในการตัดสินใจตัวเราว่าเราทํามันไปแล้วอย่าได้รู้สึกเสียดายว่าทำไมฉันยังไม่กล้าขายกลัวขายหมูไม่เลยครับกําไรพอใจแล้วขายครับแล้วเอาสูตรนี้ไปใช้ซ้ำกับหุ้นตัวใหม่ดีกว่านะฮะแล้วก็ค่อยเอาความผิดพลาดของตัวนี้ไปปรับใช้กับตัวใหม่จะดีกว่าอย่าไปมัวเสียดายว่าเอ๊ะหรือกลัวว่ากลัวขายหมูกลัวขายในจังหวะที่มันไม่ถูกต้องไม่เป็นไรครับไม่มีใครเพอร์เฟกต์ทำถูกท่องทุกครั้งครับที่เข้าชี้วันนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันดูย้อนหลังไงครับดูย้อนหลังอะยังไงก็ถูกเด็กประถมชี้ยังถูกครับดูย้อนหลังเพราะว่ามันจบไปแล้วไงแต่หน้างานจริงอ่ะท่านต้องเคารพในความไม่เพอร์เฟกต์ของตัวเองนะฮะขายแล้วขายเลยถ้ามันไม่ใช่ก็อาจจะซื้อใหม่ก็ได้เมื่อมันมีจังหวะซื้อที่ดีที่เหมาะสมและเสี่ยงต่ำแค่นี้พอครับ
อย่าไปคาดหวังความเพอร์เฟกต์แต่คาดหวังในการเคารพกฎของตัวเราเองมากกว่านะฮะต่อมาครับข้อ2นะขายหลังจากที่หุ้นวิ่งเป็นขาขึ้นมาแล้ว5 9ถึง15เดือนนะหลังจากที่เบรกเอาท์เขาบอกเนี่ยเริ่มต้นตัวนี้นะวิ่งไปเลยครับแล้วก็เนี่ยวิ่งไปได้14เดือนครับตัวเนี้ยขายตรงนี้ฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันออกแนวไสยศาสตร์นิดหน่อยนะเป็นเรื่องของระยะทางระยะเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ลองไปใช้ดูครับข้อนี้ผมไม่ขออธิบายขยายความแล้วกันเพราะผมก็ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่นะต่อมาครับข้อ3ขายไม่เห็นว่าเมจิกไลน์วิ่งราบหรือเฉียงลงข้อนี้เดี๋ยวนะผมให้ดูกราฟดีกว่าเนี่ยแบบนี้ฮะเมจิกไลน์จากที่เฉียงมานะมันเริ่มวิ่งชาบวิ่งราบนี่ฮะราบและเฉียงลงครับขายทิ้งเลยครับตัวนี้เป็นเส้น50วันที่ผมใช้นะตัวบิวตี้ครับก่อนที่ราคาจะร่วงแรงนะเพราะเนี่ยมันเริ่มวิ่งราบก็ขายได้นะครับประมาณเนี้ยขายประมาณเนี้ยนะในเช่นกันครับจากที่เคยเฉียงแล้ววิ่งราบครับก็ขายทิ้งซะเนี่ยวิ่งราบแล้วก็ปักหัวลงนะจบอาจจะขายได้ประมาณเนี้ยมาลีนะ49บาทไม่ได้ขายจุดสูงสุดหรอกครับอันนี้เช่นกันครับ GL นะอันเนี้ยวิ่งราบขายนี้ไปแต่ประเด็นก็ไม่จบเนาะมันก็ไปใหม่ท่านก็รอซื้อมันครับซื้อที่เบรกเอาขึ้นมาก็ซื้อใหม่ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็รันไปอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรครับการขายหมูความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดครับจริงๆผมชี้ย้อนหลังให้ท่านดูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายแต่ว่าผมพยายามที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นั้นถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงคือเราจะไม่แบบสอนแบบเทพแบบโอ้ยลักษณะนี้ตรงนี้นะผมไม่เอาอ่ะเพราะว่าจริงผมเป็นนักเทรดไงผมก็ไม่อยากจะแบบโกหกท่านว่าต้องแบบนึงใครเนี่ยผมรู้หลักการขายผมไม่มีหรอกผมมองอะไรจะเป็นแบบลักษณะของความน่าจะเป็นนะครับเอาใจเขาเอาใจเราไปใส่ในสถานการณ์นั้นแล้วเราจะทำยังไงแล้วก็ตัดสินใจไปแล้วก็ดูต่อว่าที่เราตัดสินใจนั้นถูกหรือผิดถ้าผิดก็รอจังหวะใหม่ครับซื้อใหม่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยแล้วก็เราไม่ต้องการจะเป็นคนเพอร์เฟกต์แล้วเราต้องการที่จะทำเงินกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นแค่นั้นพอครับเอาเท่านี้พออันนี้เป็นหุ้นโซล่าครับก็เคยวิ่งดีๆนะวิ่งดีๆแล้วก็เริ่มราบครับราบก็ขายช่วงนี้ฮะจบครับเห็นไหมครับก็ไม่ได้ขายจุดสูงสุดหรอกก็ได้ที่โซนประมาณถ้าซื้อช่วงนี้นะ5บาทก็ขายได้ประมาณสัก 15-16 บาทนะก็โอเคนะ3เด้งผมว่าใช้ได้อยู่นะครับอ่ะลืมอีกข้อหนึ่งนะวิ่งเป็น parabolic move ข้อสุดท้ายครับเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นข้อ3นะครับขายเมื่อเส้น magic line วิ่งราบหรือเฉียงลงนะข้อต่อมานี่ขายเมื่อแท่งราคาทะลุ magic line เป็นครั้งที่4ครับสมมุตินะตัวเนี้ยมารีนะคือมันลงมาเด้งที่1ครับที่2ที่3ครับที่4ครับขายทิ้งตรงนี้ได้ครับอันนี้ก็ผมว่าน่าจะเอาไปใช้ร่วมกับการแบบยังไงดีอะ price pattern จะดีกว่านะอย่างเช่นโรมารีครับมันทำดับเบิลท็อปใช่ไหมครับแล้วก็หลุดเนี่ยขายได้ครับหรือไม่ก็เห็นว่าราคามันวิ่งห่างจากเมจิกไลน์มากๆท่านก็ขายอาจจะแบ่งขายเป็นหลายสเต็ปก็ได้นะผมว่าถ้าหากว่าท่านกลัวว่าท่านจะขายหมูหรือท่านกลัวรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแพ้เป็นคนโง่นะก็อาจจะต้องแบ่งขายก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมว่าอย่าไปซีเรียสเรื่องการแบบขายแล้วหมูเลยกำไรแล้วขายไปเถอะครับเนี่ยดีสุดครับข้อสุดท้ายผมลืมเอามานะขายเมื่อราคาซิ่งแรงเป็น parabolic move แบบนี้ฮะนะครับตัว GEL ครับฮะวิ่งแบบนี้ฮะเนี่ยตรงนี้ฮะนี่คือ parabolic move คือวิ่งแบบไม่หยุดเลยครับดีดแรงมากเลยช่วงนี้ฮะข่าวจะดีมากข่าวแบบโอ้ยทุกอย่างเพอร์เฟกต์อ่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านักข่าวอ่ะเขาจะหาเหตุผลมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวราคาเสมอพอมีข่าวมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวราคาเสมอและราคามันวิ่งดีนะรายย่อยจะเข้าเยอะครับเข้าเยอะแล้วราคาจะวิ่งเนี่ยคนปั่นราคาก็สนุกครับเพราะว่าเขารู้แล้วว่าจังหวะที่สุดท้ายแล้วเขาก็ไล่ไปปุ๊บๆนี่แหละนี่คือลักษณะของ parabolic move นะครับท่านขายได้เลยช่วงนี้ฮะไม่จำเป็นต้องรอขายที่จุดสูงสุดหรอกครับเอาเนี่ยห่างมากคือมันมี
จุดสังเกต2อย่างนะเกี่ยวกับการขายเนี่ยของข้อนี้ก็คือขายเมื่อราคาวิ่งห่างจากเมจิกไลน์มากซึ่งการที่ราคาวิ่งห่างจากเมจิกไลน์มากๆก็เป็นลักษณะของพาราโบลิกมูฟเหมือนกันฮะมันเหมือนเป็นข้อเดียวกันนะเรื่องเดียวกันแต่ว่าอธิบายคนละจุดสังเกตกันฮะนะฮะนะฮะพาราโบลิกมูฟแบบนี้ฮะดีดแรงเลยปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็วิ่งซึ่งเลยจากอะไรเนี่ย46บาทไปที่70บาทก็ประมาณสัก 60% ได้ป่ะประมาณนั้นนะฮะท่านขายได้นะครับช่วงเนี้ยเป็นโซนที่น่าขายมากเพราะว่าราคาวิ่งแรงเป็นวิ่งแรงจนแบบอีกอย่างนะมันวิ่งมาตลอดวิ่งมาตั้งแต่ปีแต่เนี่ย59 58 60น่ะเกือบอุ้ย58 59 60 3ปีครับแล้วเกิดพาราโบลิกมูฟอย่างเงี้ยผมว่าขายทิ้งอย่างเดียวครับนะก็ต้องดูสิ่งแวดล้อมด้วยว่ามันวิ่งมานานหรือยังท่านต้องดูแบบนี้นะไม่ใช่ว่าเห็นราคามันคือไม่ใช่ดูแค่หลัก6เดือนอะไรเงี้ยต้องดูผ่านดูที่ผ่านมาด้วยว่ามันวิ่งมันยังไงมันวิ่งมานานหรือยังถ้าวิ่งมานานแล้วเกิดพาราโบลิกมูฟก็ต้องยอมรับครับต้องขายออกไปครับเพื่อที่จะล็อกกำไรเพราะว่าถ้าไม่ขายก็จะเป็นอย่างเงี้ยร่วงแรงแล้วก็เด้งเห็นไหมตอนนี้มันก็มีการเคารพเส้นเมจิก150วันอยู่นะนะ1 2 3แล้วก็4หลุดครับขายตรงนี้ก็ได้เช่นกันครับนี่ก็ตัว GL นี่ก็เป็นเหมือนเคสที่สนับสนุนหลายๆแนวทางที่คุณเจสซี่สไตล์มานำเสนอเหมือนกันนะสรุปนะครับกฎการขาย5ข้อของเจสซี่สไตล์นะครับการขายที่เสี่ยงต่ำนะเขาบอกนะขายหุ้นที่เสี่ยงต่ำคือ1ขายเมื่อราคาวิ่งห่างจากเส้นเมจิกไลน์มากๆ2ขายหลังจากที่ราคาหุ้นวิ่งเป็นขาขึ้นมาแล้ว3ไอ้9ถึง15เดือนหลังจากเบรกเอานะ3ขายเมื่อเห็นว่าเส้นเมจิกไลน์วิ่งราบหรือเฉียงลง4ขายเมื่อแท่งราคาทะลุเมจิกไลน์ครั้งที่4 5ขายเมื่อราคาซิ่งแรงเป็นพาราโบลิกมูฟนะครับเอาใหม่นะฮะ1ขายเมื่อราคาวิ่งห่างจากเส้นเมจิกไลน์มากๆ2ขายหลังจากที่หุ้นวิ่งเป็นขาขึ้นมาแล้ว9ถึง15เดือนหลังจากเบรกเอา3ขายไม่เห็นว่าเส้นเมจิกไลน์วิ่งราบหรือเฉียงลง4ขายเมื่อแท่งราคาร่วงทะลุเมจิกไลน์เป็นครั้งที่4 5ขายเมื่อราคาซิ่งแรงเป็นพาราโบลิกมูฟครับเรื่องของเมจิกไลน์เนี่ยนะฮะผมแนะนำให้ท่านซื้อเล่มนี้มานะหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ครับก็ผมเอาประเด็นเกี่ยวกับไอเดียการเทรดของพี่เจสซี่สไตล์ไปใช้ประกอบเอาเคสไทยมานำเสนอไว้พอสมควรนะครับสนใจก็เนี่ยฮะหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่นะมีขายที่เพจเซียวบุ๊กนะครับ facebook.com/sealbook นะฮะก็ตอนนี้ผมมีหนังสืออยู่3เล่มนะหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ตัวหนึ่งและหุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่า1ล้านบาทครับรูปเล่มมีขายที่เดียวนะที่เพจเซียวบุ๊กครับ facebook.com/sealbook นะส่วนอีบุ๊กมีขายที่เว็บ memarket.com ครับที่เซียวบุ๊กนี่เพจที่เพจเซียวบุ๊กท่านสามารถที่จะส่งข้อความไปหาแอดมินทักแอดมินนะครับแอดมินจะแจ้งรายละเอียดให้ท่านเลยแต่ว่าที่เมมมาร์เก็ตท่านต้องไปเซิร์ชชื่อหนังสือครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเขาในการสั่งซื้อหนังสือนะถ้าท่านชอบช่องเซียวนะครับก็แนะนำให้ Subscribe นะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อไปในวันถัดไปได้ทันทีฮะถ้าท่านชอบคลิปก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนได้รับชมก็อย่าได้ช้าครับแชร์ไปเลยครับเพื่อนของท่านจะได้รับชมข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่มันเป็นประโยชน์สำหรับท่านสำหรับเขาด้วยนะเขาจะได้รู้เท่าๆกับท่านแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันครับขอบคุณครับทุกท่านที่สนับสนุนผลงาน Subscribe ไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ